ครับผมก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะวันนี้อยู่กับผมฟลุ๊กสไลสปาร์คนั่นเองนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกม Minecraft กันอีกเช่นเคยนะฮะวันนี้นะครับมันจะเป็นยังไงถ้าเกิดว่าเกม Minecraft เนี่ยมีลูกตุ้มขนาดใหญ่นะครับที่สามารถพังสิ่งก่อสร้างได้ในพริบตานะฮะโอเคก็นี่ครับคุณผู้ชมฮะลูกตุ้มของเราฮะเราจะให้ดูลูกตุ้มกันว่ามันเป็นยังไงนะในเกม Minecraft เนี่ยนะฮะโอเคเส้นมันก็เหมือนจะเป็นเอฟเฟคอะไรสักอย่างครับคุณผู้ชมถ้าดูดีๆนะเหมือนจะเป็นเอฟเฟคอะไรสักอย่างอ่ะ particle effect อะไรสักอย่างครับที่เปิดเป็นเส้นนะครับนี่เลยฮะนี่คือลูกตุ้มของเราฮะโอ้ลูกใหญ่มากอ่ะผมบอกเลยว่าถ้าโดนหน้าใครนี่แบบหน้าแหกอ่ะ หน้าแหกครับคุณผู้ชมฮะโอ้นี่ครับลูกตุ้มก็เหมือนจะเป็นบล็อกเล็กๆมาปะติดต่อกันเป็นวงกลมแบบนี้ครับคุณผู้ชมฮะโอเคข้างในมีอะไรไหมข้างในไม่มีอะไรครับแต่ว่าอย่าไปส่องข้างในเนี่ยผมว่าจะปวดตาเปล่าๆฮะโอเคครับเจ้าลูกตุ้มนี้ก็โอ้ลูกใหญ่มากและนี่ก็คือด้านบนของมันฮะเห็นไหมนี่ฮะผมขอปิดเมฆก่อนละกันนะปิดเมฆก่อนมันไอ้นี่ไปโอเคปิดเมฆแล้วฮะโอเคก็ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปนี้กันเนี่ยก็อย่าลืมฝากกระทึบไลค์คลิปนี้ถึง500ไลค์นะครับเกินใจหรือเกินไปนะฮะเกินใจหรือเกินไปครับผมโอเคมาครับเดี๋ยวเรามาเทสกันเลยฮะโอเคครับก่อนอื่นนะเราต้องพิมพ์คำสั่งนี้ครับทับฟังก์ชันสคริปต์พิลเลเจอร์หรืออะไรก็ได้แล้วแต่เราฮะอันนี้คือเป็นฟังก์ชันครับผมจะเอาเป็นพิลเลเจอร์เอาโพลแล้วกันนะเอาไม่ใช่รีบเกินฟุกนี่ครับพิลเลเจอร์เอาโพลเอนเตอร์ครับพิลเลเจอร์เอาโพสที่ว่าเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ครับโอ้โหนี่ฮะมันก็จะเป็นสิ่งก่อสร้างขึ้นมาแบบนี้นะฮะแล้วก็คำสั่งต่อมาครับก็คือ trigger command ครับมันจะขึ้นว่า phoenix wrecking ball ฮะ wrecking ball gravity ฮะ to refresh value run อะไรเนี่ยครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นตำแหน่งของมันครับอยากให้มันอยู่สูงเนี่ยฮะลองสังเกตดีๆครับอยากให้มันอยู่สูงหรือว่าอยู่ต่ำๆเตี้ยๆครับหรือว่าเราอยากจะพังส่วนไหนเอ้าเฮ้ยเฮ้ยเอ้าหายเฉยจอดนี้ฮัลโหลแป๊บนึงฮะเราต้องคู่โอเคผมอยากให้มันอยู่ประมาณนี้ใช่ไหมเราก็อันนี้คือน่าจะเป็นกำหนดขนาดมันปะใช่ไหมหรือเปล่าโอเคครับเราอยากให้มันพังอยากให้มันทำงานก็กดสตาร์ครับดูฮะโอ้ว้าวดูดิสิครับคุณผู้ชมฮะโอ้โหสิ่งก่อสร้างพวกนี้มันกระจายไปแล้วอ่ะเฮ้ยดูดิลูกตุ้มครับยังแกว่งวะโอ้โหดูครับเรามาดูความเสียหายของอันนี้นะฮะนี่ครับเมื่อมันแกว่งปุ๊บนี่บล็อกนี่กระจายเป็นหนึ่งเสียงเลยคุณผู้ชมเห็นไหมกระจายเป็นหนึ่งเสียงนะครับตรงนี้เป็นอะไรเนี่ยสีส้มนะฮะเป็นเลือดเหรอเดี๋ยวไม่ใช่ฮะไม่ใช่สิ่งมีชีวิตนะฮะนี่ครับน่าจะเป็นน้ำส้มฮะอันนี้น่าจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นร้านขายน้ำส้มครับพอโดนพังปุ๊บน้ำส้มก็หกเต็มพื้นครับนะโอเคนี่ครับความเสียหายของมันดูไว้โอ้โหมันรุนแรงมากดูดิขาดไปครึ่งท่อนเลยทีเดียวนะฮะโอเคครับมันยังไม่หมดเพียงเท่านี้มันมีสิ่งก่อสร้างอื่นด้วยเราก็ทับสคริปต์เคลียร์ป่ะมันมีเคลียร์อยู่นี่แล้วสิ่งก่อสร้างที่พังเมื่อกี้มันก็จะหายไปนะฮะเราอยากให้มันเป็นอะไรเราก็ลองดูครับผมจะเอาเป็นอันแรกผมจะไล่มาเลยอันนี้นี่ครับตึ๊บไหนมีอะไรไหมนี่ครับมาแล้วแต่เฟรมเรทอาจจะดรอปลงไปหน่อยนะคุณผู้ชมเพราะว่ามันสร้างขึ้นมาอย่างรวดเร็วนั่นเองนะโอเคไอ้อันนี้เนี่ยมันเป็นแสงไฟว่าหรืออะไรผมก็ไม่ทราบนะไอ้สีส้มเนี่ยนึงว่าเราต้องดูห่างๆแหละโอ้เฟรมเรทล่วงยับเลยช็อตนี้โอเคครับเราอยากให้มันทำงานหรือเปล่าอยากให้ทำงานก็ไปเลยกดสตาร์ทอ้าวอ๋อเราต้องตำแหน่งมันต้องถูกต้องใช่ไหมแป๊บนึงแป๊บนึงผมว่าตำแหน่งก็เอ้า
วัดหายเฉยช็อตนี้ลองเคลียร์ครับเอ้ยลองเอาใหม่ดูแล้วก็รอมันสร้างก่อนโอเคมาแล้วใช่ไหมอาจจะเฟรมเรทล่วงหน่อยนะครับมันแหลกมากเลยเนี่ยเราก็อยากให้มันอยู่ตำแหน่งไหนแล้วแต่เราเลยผมอยากให้มันขึ้นผมอยากให้มันต่ำลงมาอย่างเงี้ยกดคลิกรัวๆครับให้มันหย่อนลงมาอย่างงี้เห็นไหมโอ้โหมันจะต่ำไปแล้วไม่ได้นี่ประมาณนี้สตาร์ทเลยอ้าวไม่พังหรอหรือว่ามันต้องเป็นข้างบนเดี๋ยวลองข้างบนดูมันเป็นการลองผิดลองถูกครับอันนี้ผมก็ไม่เคยเล่นมาก่อนเหมือนกันโอ้แล้วเกิดว่าไม่ได้มันจะหายไปใช่ไหมเราก็ต้องพิมพ์คำสั่งใหม่แล้วก็ให้มันเกิดใหม่รอแป๊บนึงผมจะลองเอามันขึ้นมาครับหยิบมันขึ้นมาก่อนแค่มึงนะลองแบบสูงๆดูนี่ประมาณนี้ผมว่าน่าจะได้นะครับโหมันชิดไปเปล่าวะลองดูโอ้ได้แล้วครับผู้ชมฮะโอ้โหมันกระเด็นเลยครับมันกระจายไปทั่วเลยดูครับนี่ครับผู้ชมฮะดูความเสียหายกันนะครับนี่ผมว่ามันต้องแบบว่าลูกตุ้มเนี่ยมันต้องตรงตำแหน่งด้วยครับมันถึงจะพังให้นะมันถึงจะกระจายให้ถ้าเกิดว่าเราผิดตำแหน่งแบบเมื่อกี้เนี่ยมันจะไม่แกว่งให้เอ้ยมันแกว่งให้แต่ว่ามันจะไม่พังให้เรานั่นเองครับคือมันตำแหน่งมันต้องเป๊ะนะฮะถ้ามันไม่พังให้มันก็จะหายไปแบบเมื่อกี้ครับเราก็ต้องมานั่งพิมพ์คำสั่งใหม่นะฮะโอเคมาเรามาลองอีกอันเลยครับเราก็เคลียร์ไปเลยครับโอเคพอเคลียร์ปุ๊บลูกตุ้มจะอยู่กลับไปอยู่ตำแหน่งเริ่มต้นนะทับตะคริปคอสเมติกอันนี้คืออะไรอ่ะคอสโหมีเยอะจังคอสเมติกลองดูครับว่ามันจะเป็นอะไรโหมีเยอะเลยเนี่ยสิ่งก่อสร้างเนี่ยเยอะจัดมีอะไรขึ้นมาไหมหรือว่าไม่มีน่าจะไม่มีนะครับไม่เป็นไรงั้นเราเป็นไอ้โคเปอร์นี่ผมว่าน่าจะไม่เกี่ยวนะผมว่าไม่น่าจะเป็นเมืองหรืออะไรสิ่งต่างๆลองดูเอ็นซิตี้ครับไอ้คำสั่งเมื่อกี้ไม่น่าใช่นี่ครับเอ็นซิตี้ฮะเหมือนจะเป็นเรือครับอันนี้นะผมว่าเราต้องหย่อนลงมาข้างล่างครับเพราะว่าข้างบนมันไม่ได้นะหย่อนลงมาเลยครับอ๋อนี่คือตำแหน่งมันหย่อนลงมาครับเอาประมาณกลางๆนะนี่ประมาณนี้หยิบไปหน่อยสักกลางๆลำเรือเลยพอดียังเนี่ยหย่อนลงมาอีกนิดนึงแล้วกันให้มันพังให้หมดเลยเอ้าหายเฉยช็อตนี้กดสตาร์ทดูได้ไหมโอ้ได้คุณผู้ชมฮะโอ้โหเลยลำนี้แบบกระจายเป็นหนึ่งเสียงแล้วคุณผู้ชมฮะโอเคครับคือโดนทีเดียวโอ้โหมีหัวมังกรด้วยเรียกได้ว่าโดนทีเดียวแบบกระจุยกระจายแล้วคุณผู้ชมฮะผมบอกเลยว่าลูกตุ้มเนี้ยถ้าไปโดนหน้าใครนะหน้าแหกอะผมบอกเลย คือมันขนาดใหญ่มากกันลองเทียบตัวกันดูดิตัวผมเนี้ยโอ้โหตัวผมเล็กกว่ามากเลยผมบอกเลยอย่าเรียกว่าหน้าแหกเลยเรียกว่าหน้าเละดีกว่าครับสมองกระจุยเลยอะไรเงี้ยนะฮะโดนตัวแบบระเบิดอ่ะนะฮะรุนแรงมากครับอันนี้ไปเราเคลียร์เลยครับโอเคเราจะมาลองมันมีเอนติตี้ใช่ไหมเอนติตี้ลงมาก็เป็นเมนครับเมนนี่คืออะไรอ่ะเมนไม่น่าใช่ชื่อไม่น่าใช่สิ่งก่อสร้างครับก็เป็นแมนชั่นแล้วกันเป็นแมนชั่นนะคุณผู้ชมฮะโอเคนี่ฮะอุ้ยเหมือนจะเป็นแมนชั่นได้แบบไม่ค่อยสมประกอบเท่าไหร่เหมือนจะไม่ได้แบบเป็นเต็มๆครับโอเคมาเรามาลองกันเลยดีกว่าครับคุณผู้ชมอันนี้โอเคผมจะเดี๋ยวมันมากลางๆหน่อยกลางๆนี่แล้วก็สตาร์ทลุยโอ้กระจุยกระจายช็อตนี้
โอเคครับมันก็จะเหลือตรงบันไดนี่แหละฮะแต่บอกว่ามันไม่มีความเป็นแมนชั่นแล้วคุณผู้ชมฮะมันไม่มีความเป็นสิ่งก่อสร้างแล้วว่ามันเละไปหมดแล้วคุณผู้ชมฮะโอ้โหกระจายทั่วแมปเลยนะผมจะบอกให้นี่ดูกระจายไปทั่วเลยเห็นไหมรุนแรงจัดนะฮะโอเคครับเดี๋ยวเรามาลองอันต่อมาเลยฮะไหนมีอะไรบ้างแมนชั่นแล้วก็อะไรต่อมันมีเยอะอยู่นะแมนชั่นพิเลตเอาโพสพิเลเจอร์เอาโพสหนูมีเยอะจัดเลยมีกำแพงด้วยหน้าสุดท้ายมาเราลองอันนี้กันครับโอเคฮะอันนี้ผมว่าเราไม่ต้องขยับน่าจะได้เลยปะโอ้ว้าวหลังคาแบบไม่กี้เห็นหลังคาป่ะมันตกลงมาแล้วมันก็กระจุยเป็นหนึ่งเสียงแล้วคุณผู้ชมฮะโอ้โหและนี่ก็คือความเสียหายของเจ้าลูกตุ่มยักษ์นั่นเองนะฮะโอ้โหแต่อันนี้มันกระจายทั่วแมปนะแต่ก็เละอ่ะเละนะครับโดนไปเละแน่นอนครับคุณผู้ชมฮะแค่สิ่งก่อสร้างยังเละขนาดนี้ถ้าเป็นคนนะเรียบร้อยนะเคลียร์ครับพิลเลเจอร์เอาโพสแล้วก็มีอะไรต่อเหรอพิลเลเจอร์เอาโพสชิปเร็กนี่คืออะไรอ่ะ Enter ดูมันคืออะไรอ๋อเป็นเรือครับคุณผู้ชมฮะเป็นเรือโอเคเป็นเรือใช่ไหมเราต้องเหยียบออกมาก่อนเว้ยอันนี้มันชิดไปเห็นไหมอันนี้คืออะไรสุดท้ายผมไม่ทราบนะเรือมันต้องประมาณไหนอ่ะผมเอามากลางๆก่อนหรือว่าเราต้องหย่อนให้มันแบบต่ำๆป่ะเฮ้ยลองดูโอ้เรียบร้อยเรือครับโอ้โหมันความเสียหายมันถึงพื้นเลยคิดดูดิโอ้โหคุณผู้ชมฮะรุนแรงมากพื้นยังเป็นรอยอ่ะนะฮะกระจายทั่วแมปพังไปหมดแล้วฮะสิ่งก่อสร้างพวกนี้เคลียร์โอเคครับเรามาลองดูอันต่อมาฮะเมนอะไรเอ่ย Underwater Rune นี่ใช่สิ่งก่อสร้างไหมใช่ๆอ๋อ Underwater Rune ก็ความหมายก็จะประมาณว่าเป็นสิ่งก่อสร้างที่มันพังไปแล้วแต่ว่าอยู่ใต้น้ำนะฮะเคยเห็นไหมพวกแบบพวกสิ่งก่อสร้างที่มันอยู่ใต้น้ำอะไรพวกนั้นอยู่ใต้ทะเลนะคุณผู้ชมต้องเคยเห็นมาแน่นอนนะฮะไม่ได้เห็นแบบของจริงนะหมายถึงว่าเห็นผ่านอินเทอร์เน็ตอะไรพวกนี้แบบเป็นรูปสิ่งซากสิ่งก่อสร้างที่แบบมันอยู่ใต้ทะเลใต้มหาสมุทรที่มันพังมาแล้วอะไรอย่างนี้นะครับคือตรงนั้นอาจจะเป็นเมืองที่แบบโดนน้ำท่วมอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้แหละอ้าวแล้วมันหายไปเฉยจอดนี้โอเคสตาร์ทเลยโอ้ว้าวมีซีแลนเทิร์นด้วยนึงครับเรียบร้อยฮะมันไม่สมจริงมากเลยนะดูดีเนี่ยเวลามันแกว่งเอฟเฟกต์นี้มันก็แบบมันจะไอ้นี่ตามครับคุณผู้ชมมันจะขยับตามอ่ะเข้าใจไหมนะฮะโอเคครับเรามาเคลียร์เลยฮะ Underwater Rune แล้วก็มีอีกนะวิลเลจ1น่าจะเป็นหมู่บ้านครับอันนี้น่าจะเป็นบ้านเฉยๆไม่ใช่หมู่บ้านถ้าหมู่บ้านผมว่าแกว่งครั้งเดียวไม่น่าหมดครับถ้าเป็นหมู่บ้านนะสตาร์ทเลยอุ้ย ดูนี่สิครับโอ้พังเอ้ยแต่มันพังไม่หมดนะไอ้กำแพงนี่มันเหลือไว้ทำไมวะเนี่ยกาแฟข้างหลังเนี่ยหรือว่ามันเสียหายแค่ตรงนี้มันโคนที่จะแบบทะลุฮะนะฮะโอเคไปอันต่อมาวิลเลจ2ครับอ๋อมันจะเป็นเหมือนบ้านทะเลทรายไม่ใช่ดิบ้านทรายครับสตาร์ทดูได้มั้ยผมว่าได้นะโอ้วันนี้ไม่ต้องสืบครับอันนี้หายไปทั้งหลังเลยฮะเหลือแค่ตรงนี้คุณผู้ชมฮะที่เหลือก็จุยไปตามทิศทางฮะแต่ละทิศเลยก็ว่าได้ฮะรุนแรงจัดเลยอันนี้นะฮะโอเคเคลียร์ครับอันสุดท้ายก็คือวอลเป็นกำแพงครับคุณผู้ชมโอ้เทสติ้งโอนลี่โอ้เป็นกำแพงเหรอโอเคกดสตาร์ทเลยโออันนี้ผมว่ากำแพงอย่างนี้นะใช้เวลาหน่อยเราต้องมานั่งขยับตำแหน่งครับแต่ว่าผมไม่ขยับแล้ว
ก็ให้คุณผู้ชมไปลองกันเอาเองนะฮะโอเคก็จะเป็นมานี้ครับสำหรับเจ้าลูกตุ้มยักษ์ในเกมไมน์คราฟต์นะฮะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมลิ้นพันอีกแล้วถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมที่กดไลค์กดแชร์เออเคลียร์ก่อนกดตั้งแต่คล้ายและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะฮะโอเคก็สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ